สวัสดีค่ะอัตติสิบค่ะวันนี้ก็มาแหลกเข้ากับเพื่อนๆนะวันนี้ก็เป็นวันตุ๊กจริงตุ๊กจริงตุ๊กจริงก็วันนี้จะมาอวยพรนะคะสำหรับแฟนคลับของอ็อกซี่แม็กซิงทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับของอัตติสิบด้วยนะคะก็ขออวยพรเป็นภาษาจริงนะคะนะคะก็ซิงเกิลอยู่อีกซิงนี้หัวใจค่ะสุขีสุขังสุขลังสุขลูด้วยละกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะแล้วพวกเราตอนนี้มันมาจุดจริงมันจุดจริงแล้วมันมาจุดจริงจุดจริงแล้วก็จุดจริงนะคะขอให้พวกเราเอาสิ่งของมีความสุขความสุขความเจริญยุ่งเริงยิ่งยืนนะแม่บอกแม่เข้ามาแม่บอกแม่เข้ามามีประตูแม่เข้ามาไม่ได้เป็นขันเขามีความสุขนะคะเวลาเขาเอากันตอนตัวจริงร้องกันยังไงไม่ไม่ยอเฮ้ยตาเจ็ดอันแม่ฝนพูดโอ้ฝนพี่อ๋อฮะยายอ๋อฮะยายอ่ะมันจะมาเป็นไรอ่ะวันนี้จะมาโชว์ร้องเพลงไหมหรอไม่ร้องแล้วยายยังมีหีดิอะไรนะฮาฟาไม่เอานี่เพลงเมื่อกี้ดีกว่าเพลงที่ปุ๊กโกร้องอ่ะติ๊กคนเดียวไม่มีใครว่าเว้ยเงาและเดียวดายอยากมีผัวผัวอยากมีผัวเป็นไรอ่ะก็เลยสวัสดีค่ะต้นข้าวค่ะหนังสั้นค่ะไอ้ผัวตีสิบค่ะไว้ที่นี่กำลังก้มฉกอยู่เลยอะไรหรอนั่นไงคอยเบี้ยวแล้วเอาใหม่สวัสดีค่ะต้นข้าวค่ะดิฉันขอแนะนำนะกูรู้สึกนี่ดูก่อนมาไม่ได้พี่ไม่ได้พี่โกะทำเท่าเออทำเท่าเออไปนุ่งแล้วอีกควายอะไรบัวอยากมีบัวเฟอร์บี้นี่ไม่เข้ากับมึงเลยอะเฟอร์บี้ตัวกลมอย่างนี้หน้ากลมกูว่าอีเนี่ยเหมาะกับสัตว์เลี้ยงอะไรมันไม่เหมาะกับเฟอร์บี้อย่างเดียวอ๋อพี่กูว่ามันไม่เหมาะกับเฟอร์บี้เหมาะกับกอลัมอะไม่เอาเห็นข้าวมาเนี่ยมึงมาจับกูทำไมเอาไปแล้วไปตกตะแบงไปนี่ไปตกตะแบงไปนี่ไปตกตะแบงไปยังไปหายแล้วมึงจะไปตกตะแบงไปนี่มึงจะไปตกตะแบงวันนี้ไม่ใส่ตัวเชียงใหม่เนี่ยวันนี้ไม่ใส่ตัวเชียงใหม่เนี่ย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 ถามว่าวันนี้มึงแต่งตัวเชียงไหนกูก็ไม่รู้ข้อคลายข้อคลายจระเข้หรออย่างมึงอ่ะเป็นจระเข้ไม่ได้หรอเต็มได้เต็มที่กันได้แค่เฮียเขาเรียกว่าเขาคอลาจูเนียไม่เฮียกูละงูไม่ทำสมองกูช้าโอเคมางูไหมรู้เรื่องอยากมีผัวพอแล้วกูรู้แล้วมันไม่เหมือนโบโกะแล้วมันเหมือนไอ้หนงอ่ะไอ้โบเธอช่าหรอที่มันไปสิวเต็มหน้าเลยอ่ะชื่ออะไรวะไข่มุกสารุตมะโยธินกินดอกไม้หนงว่าสารุตมะโยธินไข่มุกอ้าปากเอาไข่มุกดิแดกเบอร์บี้ดอกโอ้เล็บสวยชาแนลนี่คือชาแนลนะคะจุ๊บปากคือเรื่องของเรื่องไปลองชาแนลกะว่าจะแบบแล้วลองตัวเทสเตอร์ที่ของชาแนลหลังจากนั้นขวดนั้นเน่าใช้ไม่ได้อีกเลยไม่ใช่ค่ะคือว่าจะไปซื้อแป้งอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาของคนมีเงินแต่ว่าขอยืมเพื่อนสัตว์วันนี้บอกกูมี20พูดถึงคนที่บอกว่าเปิดเพจคนเกลียดออฟฟี่ค่ะตอนนี้ก็โดนลุมด่ากันจนแบบว่าก็ดีค่ะมันก็เป็นสิ่งสมควรที่เขาโดนแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรา